คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member และประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิกของ IOC กล่าวว่างานนิทรรศการโอลิมปิกอากูราที่ IOC จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ใน8จุดใหญ่ย่านนิฮงบาชิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติจากโทมัสบาร์กประธาน IOC เดินทางไปเปิดเยี่ยมงานนี้พร้อมกับตนซึ่งงานจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับงานนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆในย่านนิฮงบาชิโดยศิลปินชื่อดังและศิลปินทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์สะท้อนแนวคิดที่น่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาซึ่งช่วยให้งานศิลปะและวัฒนธรรมมาบรรจบพบกับกีฬาโอลิมปิกได้อย่างลงตัวในช่วงแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020คุณหญิงปฐมากล่าวสำหรับงานนิทรรศการโอลิมปิกโกราที่ IOC จัดขึ้นนั้นต้องการนำเสนอคุณค่าของกีฬาและการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่มีต่อสังคมโดยกีฬาโอลิมปิกเป็นการแข่งขันที่รวมโลกนี้ไว้เป็นหนึ่งเดียวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และนี่คือรากฐานของกระบวนการโอลิมปิกซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านการบรรจบกันของกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมรวมไปถึงการศึกษาซึ่งการบรรจบกันของกีฬาและวัฒนธรรมถือเป็นการส่งสารเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโลกความไม่ย่อท้อและความหวังได้เป็นอย่างดีแองเจลิตาเตียวผู้อำนวยการมูลนิธิโอลิมปิกเพื่อวัฒนธรรมและมรดกกล่าวว่าได้นำแนวคิดเรื่องอโกราซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนกลางที่มีชีวิตชีวาของเมืองในยุคกรีกโบราณมาสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยงานโอลิมปิกอโกราเปิดให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าชมโอลิมปิกโตเกียว2020ในกรุงโตเกียวได้มาร่วมกันสัมผัสอุดมคติโอลิมปิกที่ไร้การเวลารับรู้ความเป็นไปของวัฒนธรรมและสังคมที่กว้างขวางได้ทางออนไลน์ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปด้วยกันซึ่งในงานครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะของนักกีฬาโอลิมปิก5คนและนักกีฬาพาราลิมปิกอีก1คนโดยทำผลงานร่วมกันในชื่อ The Norenkerten Project หรือม่านญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะของชาวโอลิมเปียน